motivation หรือแรงจูงใจก็คือการที่เราต้องการในอะไรบางอย่างหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างในการศึกษาดูว่าเรานั้นสามารถหาแรงจูงใจในการเรียนพัฒนาและประสบความสำเร็จได้อย่างไรนั้นเราได้พบว่ามันมีแรงจูงใจอยู่2ประเภทที่ต่างกันนั่นก็คือแรงจูงใจจากภายนอกและแรงจูงใจจากภายในในมุมหนึ่งเรานั้นอยากที่จะเป็นของใครสักคนและโหยหาความสนใจซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมควรได้รับมันเรานั้นถูกจูงใจจากสิ่งภายนอกผ่านทางรางวัลต่างๆเพื่อที่จะได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมกับสังคมในทางกลับกันเราก็ยังโหยหาที่จะค้นคว้าอะไรที่มันน่าพึงพอใจในตัวของมันเองโดยที่ไม่สนว่าจะมีรางวัลหรือไม่ก็ตามเราจะได้แรงจูงใจมาจากภายในจากการสงสัยใคร่รู้ในธรรมชาติซึ่งเราจะคล้อยตามมันเพียงแค่เพราะว่ามันรู้สึกถูกต้องที่ได้ทำโดยที่ไม่สนความคิดเห็นของคนอื่นๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมของทั้งสองอย่างเราลองมาจินตนาการถึงเด็ก4ขวบ2คนเด็กทั้งสองนั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่หวังจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกๆจะต่างกันก็เพียงมุมมองของพวกเขาในการจูงใจลูกๆให้ไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ของทอมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ลูกชายของเขาต้องการก็คือความรักเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนความสนใจที่มาจากภายในของลูกเขาจึงไม่เคยชมหรือว่าให้รางวัลแก่ทอมเลยสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ให้ฟีดแบคอะไรกับทอมด้วยเนื่องจากกลัวว่ามันอาจจะไปก้าวก่ายความคิดที่เป็นอิสระของเขาเมื่อเวลาผ่านไปทอมได้พัฒนาความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งต่างๆเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปกับการเล่นคนเดียวจากการที่ได้รับอนุญาตให้ทำตามแพชชั่นเขาเลยได้เรียนรู้ว่าเขานั้นชอบอะไรและไม่ชอบอะไรแต่ทอมนั้นไม่ได้เรียนรู้ว่าคนอื่นๆต้องการอะไรและเขามักจะหงุดหงิดได้ง่ายเวลาที่มีคนมาบอกให้ทำอะไรในวิธีที่เฉพาะเจาะจงพ่อแม่ของมิร่านั้นเชื่อว่าลูกสาวตัวน้อยต้องการแบบแผนที่ชัดเจนว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีพวกเขามองว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยมิร่าให้เรียนรู้สิ่งต่างๆโดยการให้ฟีดแบคที่ตรงไปตรงมาและนำเอาไปปฏิบัติได้ต่อทุกๆเรื่องของลูกสาวตัวน้อยของเขามิร่าใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ที่โรงเรียนเรียนดนตรีและเรียนบัลเล่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมในสิ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่รอบๆตัวเธอนั้นมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามการที่เธอไม่เคยมีเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนเธอจึงไม่เคยได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วนั้นตัวเธอต้องการอะไรและการอยู่คนเดียวนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เธอเบื่อมากๆเมื่ออายุได้14ปีทอมนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองและได้เริ่มเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ของเขาเขาได้เรียนรู้แล้วว่าตัวของเขาเองค่อนข้างจะต่างจากเพื่อนคนอื่นๆทอมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุดเวลาที่เขาเอางานเขียนให้คนอื่นอ่านคนอื่นๆก็ไม่ค่อยจะอินสักเท่าไหร่ในวัยเดียวกันมิร่านั้นกลายเป็นเด็กที่เก่งอันดับต้นๆของชั้นเรียนเธอมีเพื่อนมากมายรวมถึงคนอื่นๆที่ยกย่องในตัวเธอด้วยเธอรู้ดีว่าคนอื่นคาดหวังอะไรในตัวเธอและจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะไปให้ถึงสิ่งที่คนเหล่านั้นคาดหวังได้บางทีความกดดันเหล่านั้นก็มากมายเกินที่จะอดทนแต่เธอก็ต้องปกปิดมันเอาไว้ในวันที่ทอมอายุ21เขานั้นมีมุมมองต่อโลกที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาฉลาดแต่ไม่ค่อยชอบที่จะทำงานเพื่อเงินซึ่งมันก็ทำให้เขามีเงินไม่พอใช้อยู่เสมอเขาเกลียดการที่ต้องมาคอยทำตามมาตรฐานต่างๆของสังคมและมักจะรำคาญเวลามีคนมาก้าวก่ายการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของเขามาถึงจุดนี้ทอมนั้นรู้อะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้สำหรับเขาแล้วคนอื่นนั้นดูเหมือนแต่จะคอยเดินตามกระแสสังคมโดยไม่เคยแม้แต่จะตั้งคำถามใดๆราวกับฝูงแกะที่ได้แต่เดินตามคนเลี้ยงการอยู่ร่วมกันกับสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยในจุดๆนี้และเขาก็เริ่มที่จะคิดถึงแต่โลกในอุดมคติของตัวเองมิร่านั้นสามารถสอบเข้าคณะแพทย์ของมหาลัยชั้นนำได้ที่ซึ่งมันทำให้เธอได้รู้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นตัวท็อปในชั้นเรียนอีกต่อไปและพอเธอรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมในการที่จะไปอยู่ที่จุดๆนั้นเธอก็เริ่มหมดแรงบันดาลใจและเริ่มมีความสงสัยว่าการเรียนในคณะแพทย์นั้นมันเป็นสิ่งที่เธอสนใจจริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อการลาออกนั้นไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเธอก็เลยลงเรียนวิชาโทเพิ่มและเบนเข็มมาลงสมัครเป็นประธานนักเรียนแทนในมิชามิร่าจะรู้ว่าคนอื่นๆต้องการและคาดหวังอะไรแต่กลับไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นชอบอะไรบ้างตลอดชีวิตของเธอนั้นเธอก็แค่ทำตามที่คนอื่นบอกราวกับถูกขับเคลื่อนด้วยคำวิจารณ์จากภายนอกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมาถึงจุดนี้เธอก็เกือบจะสูญเสียความสามารถในการตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆในสังคมที่เธอได้เติบโตขึ้นมาการฟังเสียงหัวใจของตนเองสามารถช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราคือใครแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีความสุขได้อย่างไรท่ามกลางคนอื่นๆส่วนการรับฟังคนอื่นๆสามารถจูงใจเราในการเป็นส่วนหนึ่งในโลกของพวกเขาแต่มันไม่ได้สอนเราว่าโลกนั้นมันเป็นโลกของเราหรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าบางทีมันอาจจะดีถ้าคนทั้งสองแบบจะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าเราเองต้องการอะไรและรับฟังสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาแรงจูงใจในการเรียนรู้หนทางใหม่ๆสู่สังคมที่ดียิ่งกว่ามีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการบาลานซ์แรงจูงใจทั้งสองแบบนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมานักมีข้อมูลจากงานวิจัยถึง128ชิ้นที่ได้ทดสอบผลกระทบของรางวัลจากภายนอกต่อแรงจูงใจภายในของคนเราในขณะที่รางวัลส่วนใหญ่จะบ่อนทำ
ำลายความสนใจจากภายในของเราอย่างรุนแรงฟีดแบคในทางบวกซึ่งมันก็คือแรงจูงใจจากภายนอกนั้นกลับสามารถจูงใจเราให้สู้ต่อไปได้คำพูดให้กำลังใจที่เรียบง่ายและจริงใจนั้นสามารถช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆต่อไปได้ในขณะที่เงินและรางวัลต่างๆกลับทำลายแรงจูงใจจากภายในของเราแล้วคุณล่ะครับคุณเป็นคนที่รับฟังเสียงหัวใจของตัวเองหรือฟังเสียงของสังคมรอบข้างมากกว่าและจากประสบการณ์ของคุณแรงจูงใจแบบไหนกันที่มันมักจะช่วยคุณในการตัดสินใจทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆลองมาแบ่งปันความคิดของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ